ถึงข่าวลือในโซเชียลมีเดียบ้างเรื่องของปลาหมอบัตเตอร์ในเขื่อนสิริกิตนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถาดูแหล่งที่พบปลาหมอบัตเตอร์เหนืออ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิตครับพร้อมทั้งพาชิมเมนูปลาหมอบัตเตอร์ทอดกระเทียมครับที่อ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิตอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุพผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพร้อมด้วยส่วนราชการสื่อมวลชนบุกพิสูจน์ภายหลังจากมีชาวประมงสามารถจับปลาหมอบัตเตอร์ได้ภายในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พาชิมเมนูปลาหมอบัตเตอร์ทอดกระเทียมและปลาหมอเผาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รับประทานปลาหมอบัตเตอร์เพื่อเป็นปลาเศรษฐกิจครับจากที่มีการพบปลาหมอบัตเตอร์ที่เขื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาปัจจุบันนี้ครับชาวประมงในพื้นที่ก็สามารถจับปลาหมอบัตเตอร์ได้จากการจับปลาร้อยตัวก็พบว่าเป็นปลาหมอบัตเตอร์10ถึง20ตัวต่อการจับโดยประมาณครับซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าสามารถพบเจอมากขึ้น โดยที่ปลาหมอบัตเตอร์นั้นก็จะเป็นพันธุ์ตระกูลเดียวกับปลาหมอคางดําแต่ว่าจะแพร่พันธุ์ได้น้อยกว่าแล้วก็ยังพบว่ารสชาติอร่อยกว่าปลาหมอปลาหมอคางดาครับบางครั้งก็พบว่ามีลักษณะที่คล้ายกับปลานินทําให้ไม่มีผลกระทบที่ในพื้นที่มากนักประกอบกับยังไม่พบการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่แหล่งน้ําอื่นๆใกล้เคียงสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าปลาหมอวัตเตอร์เนี่ยอาศัยอยู่ในน้ําที่นิ่งๆและอยู่ในระดับที่ลึกนั่นเองครับ